รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ประกาศข่าวบ้านเดียวกันคือช่องไทยรัฐทีวี32นี่แหละครับคุณบุ๊กสืบสกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊กสวัสดีคุณผู้ชมครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาครัวของเรามีคนหน้าตาดีดีมาอาหารมักจะอร่อยอร่อยจริงเหรอครับไม่รู้ เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้ววันนี้คุณบุ๊กสืบสกุลมาที่ครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณบุ๊กจะต้องมีหน้าที่ครับทำอาหารให้อาจารย์รับประทานเมนูที่คุณบุ๊กต้องทำคือแซนด์วิชปูอัดเอาละครับและสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องให้คุณบุ๊กใช้เวลาอย่างเต็มที่กับการทำแซนด์วิชปูอัดให้อาจารย์รับประทานแซนด์วิชปูอัดนะครับมันก็ต้องใส่เครื่องเยอะแยะขนาดนี้อาจารย์ผมว่าเพื่อความพิเศษเราก็คุกเครื่องซะหน่อยนะอาจารย์เก่งจังเลยค่ะตายแล้วเดี๋ยวต้องจดสูตรแล้วแหละไข่นี่แล้วแต่จะชอบค่ะไข่แบบนี้ไข่ดาวเนี่ยเอาไว้ใส่แซนด์วิชกับอย่างอื่นเนาะแฮมกับก็ได้เนาะอ๋อแต่ไข่ปูอัดไม่ใส่ใช่ไหมใส่แบบนี้ดีกว่าใส่ไข่สับโอเลิศส่วนหนึ่งอาจารย์เอากี่ชิ้นครับก็แบ่งกันละกันคนละคู่นะคนละคู่ฮะโอเคนิดหน่อยพอแค่นี้พอนะครับอาจารย์อันนี้ง่ายและทูน่าลืมอาจารย์ใส่ทูน่าก็ใส่ทูน่าด้วยเหรอทูน่าด้วยก็กินทั้งทูน่าและปูอัดเนี่ยอ๋อทั้งทูน่าแซนด์วิชทูน่าปูอัดอ๋อเพิ่มทูน่าด้วยอ๋อให้หมดเลยเอาใส่หมดเลยครับน่าด้วยปูอัดด้วยดีไหมครับแล้วน่ากินค่ะน่ากินค่ะนี่ครับคนให้เข้ากันนิดนึงจัดการเลยนะครับใส่ขนมปังอาจารย์ชอบผักเขียวหรือผักม่วงเอาได้หมดได้หมดความสวยงามก็ใส่สองอันไม่เลือกเลยใส่2อันผักเขียวผักม่วงแต่ว่าเดี๋ยวใส่ประกบกันอีกทีครับใส่เครื่องลงไปก่อนละกันเนาะอาจารย์เนาะประกาศข่าวอย่างเดียวยังไม่พอนะงานบ้านงานเรือนเวิร์คงานบ้านที่ชอบอาจารย์ชอบงานต้นไม้งานสวนฮะอ๋อชอบปลูกต้นไม้เหรออ๋องานบ้านงานครัวนี้ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดครับถ้าไปที่บ้านเห็นปีนต้นไม้อยู่เนี่ยใช่เลยเรื่องปกติจริงเหรออะไรอย่างคุณบุ๊กเนี่ยนะปีนต้นไม้อาจารย์นี่ผมให้เขาแกะกันอย่างนี้หรือเปล่าใช่นี่ครับเอาปูอัดก็วางพาดเลยอุ่นเลิศเนาะโอ้แต่ละที่เปิดร้านได้เลยนะหน้าตาแซนด์วิชดูดีมากเลยอ่ะแล้วก็ผักม่วงนิดนึงผักเอกโอ้ยโทษครับใส่ผักกินผักเยอะๆเอากินผักเยอะเรียบร้อยครับอ๋อเหรอแค่นี้เหรออ่ะๆใช้มีดเดี๋ยวมีดยาวๆหน่อยมาอันนี้มีดเลื่อยไม่เอาเออจ้าผมอยากรู้เรื่องนี้เอามีดเลื่อยเอาโอเคก็ได้นี่ก็ได้ค่อยๆหั่นเอาเหรอครับเอาหั่นของแน่นแต่อาจารย์ว่าเออนี่อันนี้ค่ะเอาอันนี้ค่ะอันนี้ละเอียดยิบหน่อยครับค่อยๆเลื่อยไปมันน่าจะอ๋อทำแบบอ๋อทำแบบยาวอ๋อแซนด์วิชแบบทรงยาวโอ้นี่ครับอันนึงแล้วครับอาจารย์อ่ะทำหนึ่งอันทำแบบเดียวเหรอคุณมีแบบเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมลองทำอีกแบบนึงลองทำอีกแบบนึงคุณผู้ชมมีแซนด์วิชปูอัดอีกหนึ่งแบบมาฝากอีกหนึ่งแบบใส่ดีไหมยังไม่ต้องใส่ดีกว่าเพราะว่าใส่เป็นไข่ใส่เป็นไข่ไข่ดาวใช่ไหมไข่ดาวโอ้ชอบเป็นปูอัดไข่ดาววางผักไข่ดาวไข่ดาวต้องมีปูอัดต้องมีปูอัดสิทธิ์โจทย์ของเราต้องมีปูอัดปูอัดครับปูอัดปูอัดพอผมไม่ต้องใส่อะไรมากอาจารย์อ๋อไม่ใส่แล้ว
่อนแล้วล่ะอ๋อง่ายง่ายราดน้ำราดน้ำสลัดนึงชอบเยอะหรือไม่เยอะครับอาจารย์เอาพอปานกลางเพราะว่าถ้าเยอะมากกินแล้วมันจะย้อยออกมาหมดไหมอ่ะย้อยทั้งเลี่ยนเลยครับน่าไม่ดีนะอ๋อแค่นี้เองเหรออุ้ยใช่ดีจังเลยเนาะเราก็หั่นแบบใหม่อ๋อหั่นแบบใหม่ทะแยงบ้างได้ได้ปามด้วยอาจารย์ค่อยๆไปโอ้เก่งจังเลยอ่ะโอ้อ่ะอ่ะเก่งจังเลยเราว่าหน้าตัดด้านคมไม่ได้ใช่ไหมครับหน้าตัดมันคงจะสวยนะเพราะว่ามันมีไข่ด้วยใช่ป่ะแล้วก็จะเห็นเป็นปูอัดสองอันเห็นไหมฮะนี่อุ้ยอุตายโอ้หน้าตาดูแพงนะตายแล้วดูน่ารับประทานมากเลยจากนั้นเผื่อใครชอบผักอีกเราก็เติมผักอีกเหรอที่เราไม่มีผักอ๋อวางผักเพิ่มให้อีกนะโอ้ยตายแล้วเป็นผู้ชายสุขภาพมากเลยอ่ะเผื่อใครอยากทำน้ำเพิ่มเพราะบางคนก็บอกเอ้ยน้ำน้อยไปหรือเปล่าอ๋อให้น้ำสลัดตรงนี้อีกหน่อยนึงอ๋อเผื่อคนมาจิ้มจิ้มใช่ครับอ๋อเหรออ๋อและที่เราทำไว้ก็อย่าให้เสียเปล่าครับเผื่อใครอยากกินเปล่าๆอีกอ๋อเหรอเอาไว้ตรงนี้ครับไส้แซนด์วิชก็วางกินเปล่าๆได้อีกจบครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับคุณบุ๊คพรีเซนต์หน่อยซิแซนด์วิชของคุณแซนด์วิชนี้ฮะเพื่อสุขภาพด้วยนะครับมีทั้งผักนะฮะมีทั้งปูอัดตามโจทย์นะครับแล้วก็นี่ใครอยากกินผักมีน้ำสลัดให้พร้อมเลยไส้ทูน่าแล้วก็ข้าวโพดรวมถึงแครอทที่เป็นแครอทสับเนี่ยเด็กๆบางคนถ้าเห็นแครอทนี่ไม่ชอบกินแต่เราผสมแบบนี้เขาก็จะต้องกินผสมแบบนี้เขาก็ต้องกินใช่ไหมแน่หรือว่าใครอยากจะกินปูอัดเล่นๆก็กินได้ครับจ้ะก็เอามาจิ้มตรงนี้ใต้เอาใจไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแซนด์วิชปูอัดของคุณบุ๊คสืบสกุลจะกินได้หรือเททิ้งนะครับอันนี้ของเธอครับจริงๆแซนด์วิชเป็นอาหารที่กินง่ายนะเนี่ยทานแค่นี้กับน้ำผลไม้แก้วหนึ่งก็อิ่มแล้วเราก็ไม่จำเป็นติดเตาทำอะไรให้มันวุ่นวายเนาะเครื่องก็เยอะนะอาจารย์ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบสวัสดีค่ะสาวแย้เจริยาค่ะปกติแล้วนะคะสาวแย้ก็จะชอบของทอดของมันนะคะก็เลยอยากจะฝากถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะคะว่าทำของทอดมันๆอร่อยให้สาวแย้ทานได้ไหมคะผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบตราโลโบและเกล็ดขนมปังชุบทอดแพนกุในเมนูหมูแดดเดียวกรอบเจเริ่มด้วยผสมซีอิ๊วขาวกับซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันงาเข้าด้วยกันใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันเติมงาขาวหมักพักไว้20นาทีเกลี่ยโปรตีนจากถั่วเหลืองที่เตรียมไว้ลงบนตะแกรงแล้วนำมาตากแดดจัดจนแห้งหรือนำเข้าอบที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจนแห้งจากนั้นละลายแป้งทอดกรอบตราโรโบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันจุ่มโปรตีนจากถั่วเหลืองที่เตรียมไว้ลงในแป้งทอดกรอบตักขึ้นคลุกลงไปในเกล็ดขนมปังชุบทอดตราแพนโกให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวเหนียวอันชันนึ่งซอสพริกเจและผักสดได้ตามชอบเสร็จแล้วค่ะกับเมนูหมูแดดเดียวกรอบเจค่ะหมูแดดเดียวกรอบเจสาวแย้อยากจะขอนำเมนูนี้ไปทำรับประทานที่บ้านได้ไหมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วง Go Delicious สนับสนุนโดยเบทาโกรสำหรับความอร่อยวันนี้ขอนำเสนอเมนูเมี่ยงยวนลุยสวนค่ะเริ่มจากจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามลงในน้ำนำขึ้นวางบนเขียงค่ะวางโบโลญ่าหมูพริกไทยสดไขมันต่ำเบทาโกรลงไปตามด้วยผักกาดหอมผักสลัดแครอทแตงล้านใบสะระแหน่
และผักชีฝรั่งหมวนให้สวยงามรับประทานคู่กับน้ำจิ้มรสแซ่บผสมสลัดครีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูเมี่ยงยวนลุยสวนที่อร่อยเต็มคำแบบครบรสและถูกใจแน่นอนค่ะคุณบุ๊กอยากให้อาจารย์นิสักชิมจานไหนล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแซนด์วิชแบบไข่ดาวอันนี้มีไข่ดาวครับอันนี้เป็นแซนด์วิชที่ใส่ข้าวโพดใส่เครื่องครบผมว่าใส่เครื่องมีทูน่าด้วยนะใช่อาจารย์ทำไมอยากให้เรากินอันนี้ล่ะเพราะอะไรอ่ะอาจารย์จะได้ทุกอย่างครับทั้งข้าวโพดแครอททูน่าแซนด์วิชแล้วก็นี่นะครับปูอัดด้วยมีปูอัดด้วยใช่ครับกินแต่ปูอัดได้เปล่าล่ะกินได้ฮะอันนี้ไว้ทานเล่นก่อนเขาเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟก่อนที่จะทานแซนด์วิชอ้าวแต่ฉันจะชิมอันนี้แล้วกันนะอาจจะเอาปูอัดตาอันนี้ของอันนี้ของเธอครับจริงๆแซนด์วิชเป็นอาหารที่กินง่ายนะเนี่ยทานแค่นี้กับน้ำผลไม้แก้วหนึ่งก็อิ่มแล้วเราก็ไม่จำเป็นติดเตาทำอะไรให้มันวุ่นวายเนาะเครื่องก็เยอะนะอาจารย์แต่เวลากินเนี่ยสิครับพวกแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์นะอาจารย์นะแต่เวลากินแล้วมันจะปากกว้างๆไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าเราอยู่บ้านเรากินเลยนะฮะแบบเกิดมาไม่เคยกินอ่ะแซนด์วิชของใครรสเบลอเพอร์เฟคขนาดนี้อาจารย์ก็ว่าไปว่าแซนด์วิชปูอัดเพราะคุณสืบสกุลนะคะกินได้ค่ะมาเอาล่ะคุณผู้ชมครับรับประทานแซนด์วิชของคุณบุ๊กสืบสกุลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์จะทำอาหารให้คุณบุ๊กรับประทานติดตามชมครับปิดไปเลยวิ่งเก่งนี่แป๊บเดียวเสร็จแล้วเห็นไหมขอชิมกันว่าอร่อยไหมช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลายวันนี้เรามาทำเมนูปลาดอลลี่ม้วนผักราดซอสต้มข่ากันค่ะก่อนอื่นเรามาวางปลาดอลลี่ลงบนเขียงโรยพริกไทยป่นและเกลือป่นทาให้ทั่วทั้งสองด้านเรียงข้าวโพดอ่อนแครอทและหน่อไม้ฝรั่งม้วนเป็นท่อนกลมกลัดด้วยไม้กลัดเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชตั้งไฟจนร้อนใส่ปลาลงทอดจนสุกลงในกระทะนอนสติ๊กวูดดี้ขนาด30เซนติเมตรฝาแก้วตราหัวม้าลายใส่น้ำมันพืชตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเส้นหมี่ซั่วลงผัดปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีใส่พาสลีย์สับละเอียดผัดให้เข้ากันปิดไฟยกลงใส่ข่าพริกขี้หนูสวนบุกเติมกะทิสำเร็จรูปและนมข้นจืดต้มจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำใส่น้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันจัดเส้นหมี่ซั่วหยกผัดกระเทียมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปลาดอลลี่สอดไส้ผักที่ทอดไว้ราดซอสต้มข่าแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและช่อผักชีพร้อมรับประทานแล้วค่ะอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยซอสวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูบะหมี่กรอบราดหน้าเต้าซี่หมูนุ่มเริ่มจากเทซอสหมักหมูนุ่มสูตร1สูตรข้นต้นตำรับตราวิกกี้ใส่เนื้อหมูสันคอที่หั่นไว้ตามด้วยพริกไทยป่นไข่ขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันหมักพักไว้15นาทีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะ
ตั้งไฟจนร้อนผัดกระเทียมสับและเต้าซี่จนมีกลิ่นหอมใส่น้ำซุปไก่ต้มจนเดือดเติมเห็ดฟางและพริกชี้ฟ้าปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นใส่เนื้อหมูที่หมักไว้เติมแป้งมันละลายน้ำคนผสมจนสุกข้นวางหมี่กรอบก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้คุณบุ๊กสืบสกุลรับประทานมีชื่อว่าเปี้ยชาเขียวไส้ถั่วแดงนะครับสำหรับเมนูนี้นะเราจะต้องกวนถั่วแดงก่อนครับวันนี้น้องบุ๊กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วแดงตราข้าวทองเอาถั่วแดงเนี่ยแช่น้ำไว้สัก2ชั่วโมงแล้วก็จัดการต้มถั่วแดงจนกระทั่งสุกแล้วก็กรองเอาเฉพาะเม็ดถั่วแดงใส่โถปั่นก็จะได้เป็นแบบนี้นะอาจารย์ให้ผมช่วยหยิบอะไรบ้างได้จ้ะก็เตรียมพายไม้ไว้เลยนะเพราะกระทะแบบนี้มันเคลือบมาจะใช้โลหะไม่ได้เอาล่ะเสร็จแล้วเวลากวนแน่นอนจะกวนมันก็ต้องหวานเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอุ้ยตายแล้วตัวมันแน่นบึกเลยปึบปึบปึบน้องบุ๊กกวนไปนะหน้าที่สำคัญอาจารย์ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกก็ใส่หมดนี่เลยอันนี้ก็ให้มันเข้ากันใช่ไหมครับใช่กวนไปเดี๋ยวมันจะร้อนๆแล้วมันก็จะเริ่มละลายน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะจะสังเกตเห็นว่าตอนเวลาเราใส่ถั่วที่บดลงไปถั่วแดงบดมันจะข้นแต่พอน้ำตาลเริ่มละลายปุ๊บจะเห็นมันเริ่มเหลวใช่ฮะเหลวแล้วนะครับใช่แล้วเราจะต้องกวนไปจนกระทั่งมันแห้งซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อคือห้ามหยุดใช่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวมันไหม้นะเพราะว่า กระทะแบบนี้ส่วนใหญ่อาหารจะไม่ค่อยไหม้เอาล่ะมาถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ส่วนผสมที่จะทำให้ถั่วแดงกวนของเราอร่อยแล้วนั่นก็คือกะทิอัมพวาใส่ลงไปว้าวทีนี้ก็กวนเบาๆไปเรื่อยๆประเดี๋ยวน้ำกะทิก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อถั่วแดงมันจะหอมมันขึ้นแล้วอยากให้สีมันสวยตอนนี้ถั่วแดงยังไงสีธรรมชาติเราก็หยะสีไปนิดนึงเห็นไหมประเดี๋ยวเราก็จะได้ถั่วแดงสีสันสวยงามชวนรับประทานไหวไหมอาจารย์ผมไหวไหวไหวเป็นการกวนถั่วแดงที่สุภาพมากค่ะน่าเดือดแล้วนะปุดปุดแล้วครับปุดปุดแล้วครับไปเรื่อยๆอ่ะต้องบุกใส่เนยสดลงไปหมดเลยใช้พายนี่แหละใช่แล้วใช้พายนี่แหละมันจะได้มีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็จะกวนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยงวดลงไปครึ่งหนึ่งซึ่งใช้เวลา30นาทีเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทประเดี๋ยวเราได้ถั่วที่เย็นแล้วเราก็มาทำขนมเปี๊ยะกันนะครับครับน้องบุ๊กครับเรื่องของส่วนผสมที่สำคัญในการทำตัวขนมเปี๊ยะของเราวันนี้นะครับอาจารย์เลือกใช้เป็นนมข้นแปลงไขมันไม่หวานหรือนมข้นจืดตราฟลอร์คันโปรเฟชชั่นอลเพราะจะทำให้เปี๊ยะชาเขียวไส้ถั่วแดงของอาจารย์นะครับมีรสกลมกล่อมยิ่งขึ้นและที่สำคัญมีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้นะเปิดปิดก็ง่ายอยากให้คุณผู้ชมลองมาใช้แบบนี้ดูเพราะว่าไม่ต้องงัดกระป๋องอีกต่อไปแล้วใส่นมลงไปในหม้อเปิดง่ายครับใช่เทเลยเสร็จแล้วก็อุ่นจนกระทั่งนมเนี่ยร้อนเอาแค่อุ่นพอร้อนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเพราะว่าอาหารของเราทำเสร็จก็รับประทานเลยมันถึงต้องสะอาดคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านก็คงต้องสุขอนามัยเหมือนอย่างพวกเราครับเราก็จะใส่นมฟอลคอนที่เราอุ่นๆไว้ลงไปในชําอ่างก็จะอุ่นๆนะครับอุ่นๆควันยังฉุยๆใช่ยังมีควันนิดๆแล้วเราก็จะใส่แป้งทำขนมโก๋ลงไปครับเห็นมั้ยเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มความหวานลงไปนิดนึงมัทฉะผงชาเขียวอย่างดีโอ้ยใส่เยอะเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็สีเขียวผสมอาหารนิดนึงเพื่อให้ดูมันออกเขียวๆเดี๋ยวจะว่าแบบชาเขียวไม่จริงเสร็จแล้วก็เพราะว่ามือเลยใช่ไหมครับมือเลยไม่เป็นไรเพราะที่เราใส่กูตายนมยังร้อนร้อนแม่จางไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอโทนอุ่นๆเห็นไหมโอ้สีเริ่มสวยแล้วเห็นไหม
ป็ดเปี๊ยะชาเขียวไว้ห่อใช่แป้งที่เอาไว้ห่อเห็นไหมคะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็นวดใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้นะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะชั่งแป้งออกมาก้อนละ40กรัมรีดบนแผ่นพลาสติกให้เรียบ40พอพอดีเด็กปั้นเป็นลูกกลมๆเนี่ยเหรอครับปั้นเป็นลูกกลมๆตอนเด็กๆเราปั้นดินน้ำมันนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาวางไว้ข้างๆนดอ้าวต้องกลมสวยไหมไม่ต้องสวยไม่ต้องสวยโอเคจ้ะนี่เหรอครับจ้ะ37กรัมเดียวก็ไม่ได้นะชุดน้ำมาตรฐานต้องไปแป๊ะปั้น40กรัมปั้นไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้บุ๊กดูก่อนนะได้ครับสมมติว่าถุงพลาสติกตัดออกหยิบแป้งชาเขียวมา1ลูกปั้นอีกทีให้กลมๆสวยงามใส่นวลแป้งนิดนึงก็คือแป้งชนิดเดียวกันคือแป้งขนมโก๋นี่แหละเพื่ออะไรครับอาจารย์จะได้ไม่ติดนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เห็นไหมลูกกริ้งลูกกริ้งครับใช้ลูกกริ้งกริ้งออกไปหน่อยนึงพอมีทรงกว้างขึ้นแค่นี้นะเสร็จแล้วก็หยิบแผ่นแป้งขึ้นมาครับเอาไส้ถั่วแดงวางแล้วค่อยๆหุ้มให้เป็นกลมๆเหมือนเดิมใช่ให้ปิดให้สนิทให้ไส้อยู่ข้างในมันดูน่ารักดีนะอาจารย์กิจกรรมในครอบครัวใช่ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับการที่เรามีกิจกรรมในครอบครัวลูกเต้าก็ไม่ต้องออกไปตะเวนนอกบ้านใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะเสร็จแล้วก็จัดการหุ้มซะไปเรียบร้อยจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใช้คลุกๆไว้หน่อยนึงบุ๊กดูนะของบุ๊กอันนี้อาจารย์ก็จะเอาแป้งใส่ให้ดูแห้งๆให้พิมพ์แห้งๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาแป้งใส่ไปหน่อยดูแห้งๆเสร็จแล้วก็เอา1ลูกนะปั้นหน่อยๆครับใส่ลงไปในนี้นะเสร็จแล้วก็เอามือกดกดแน่นๆเหรอครับกดให้แน่นๆเสร็จเรียบร้อยก็จะมีที่จับครับเห็นไหมเป็นทรงสวยแล้วทำเองของเราเป็นทรงกลมแป้งไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับใช่แล้วก็เทออกให้พิมพ์แห้งเป็นงานละเป็นงานละเห็นไหมจะใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้รู้ว่ามีถั่วแดงโอเคทรงสวยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้2ชิ้นเห็นไหมและที่สำคัญก็สามารถชิมได้เลยจริงเหรอฮะจริงไม่ต้องอบแล้วอันนี้คือทานได้เลยใช่ไหมฮะทอดหุ้ยขอชิมไปอร่อยเนาะไส้เยอะอร่อยครับแป้งก็นุ่มนุ่มชาเขียวก็ถั่วแดงเลยอร่อยเนาะถ้ามีโอกาสเชิญมาอีกนะปะมาครับเนาะจากคนไม่เคยทำอาหารฮะทำเป็นเดี๋ยวให้ผู้ชายทำอาหารเท่ฮะเท่แล้วใส่ชุดเชฟแต่ละดูดีเนาะครับเอาละวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบุ๊กมากเลยนะครับครับผมแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วก็คงต้องลาคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้จะยิ่งศักดิ์และน้องบุ๊กสืบสกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
นอกจากได้มาชิมฝีมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าโอ้โหรสชาติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราได้เรียนรู้นะฮะว่าจะทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วแดงอย่างไรและอย่างเราสามารถที่จะนำไปใช้กับที่บ้านได้กับครอบครัวได้เป็นกิจกรรมในการร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆในครอบครัวและที่สำคัญนะฮะอาจจะพาเด็กๆหลานๆเนี่ยมาช่วยกันทำแบบนี้ได้